คำรักแท้จริงไม่มีละลายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคนจะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลามาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแม้จะนานเพียงใดแต่ในใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอย่างอาจที่ทางเพื่อเธอสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักเช่นเคยนะคะกับผู้ดำเนินรายการคนเดิมหน้าเดิมๆคนนี้ล่ะค่ะกับอัมพพรปัญญาลาภสกุลพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่กับรายการด้วยรักนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงวันเกิดเนี่ยเป็นวันที่ชื่นชมยินดีมากเลยทีเดียวล่ะทั้งผู้ที่เกิดแล้วก็คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งครอบครัวก็มีงานฉลองกันมากมายบางคนก็ฉลองตามบ้านนะคะบางคนก็ฉลองตามร้านอาหารหรือแม้กระทั่งในการจัดในสถานบันเทิงใช่ไหมคะงานวันเกิดทำให้เราตระหนักนะคะคิดว่ามนุษย์เกิดมาโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่ได้เต็มใจนะคะตอนที่เราเกิดมาเราร้องไห้ใช่ไหมคะแล้วตอนที่เราจากไปเนี่ยคนอื่นก็ร้องไห้ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องรู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนที่อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดจากขึ้นจากความตะเกียกตะกายของเราเองแต่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเรามาคุยกันต่อตอนนี้เรามาฟังเพลงที่บอกว่าแสงสว่างของหัวใจค่ะจะเป็นเช่นไรมีแต่ความกลัวลึกๆข้างในหัวใจมองไปทางไหนไม่เคยจะเห็นหนทางข้างหน้าจนวันที่เธอเข้ามาอบกอดฉันไว้ด้วยความรักฉันก็เหมือนตะเกียงที่ถูกจุดขึ้นมาความหวังชีวิตยังมีคุณค่าและจากนี้จะไม่มืดมนอีกต่อไปชีวิตของฉันได้พบแสงสว่างเหมือนได้พบคนทางความรัก
ได้พบแสงสว่างเหมือนได้พบหนทางที่เฝ้าค้นหามานานนานเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ดีกว่าเก่าชีวิตที่เคยว่างเปล่าจากนี้ให้เธอเป็นแสงสว่างไม่ทราบว่าวันนี้คุณมีแสงสว่างในหัวใจของคุณแล้วหรือยังนะคะคุณผู้ฟังคะแท้จริงแล้วนะคะนี่ก็เป็นการฉลองครบรอบวันเกิดของคริสเตียนไม่ว่านะคะในฐานะคริสเตียนเนี่ยเราไม่ควรนะคะเกิดจากความสนุกสนานเท่านั้นแต่เป็นการชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดังที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดนะคะในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4และในวันเกิดของคริสเตียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเต้นรำแล้วก็มีเสพในเรื่องของสิ่งมึนเมานะคะเราก็สามารถมีความสุขได้เพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขใช่ไหมคะเราชื่นชมยินดีที่พระเจ้าทรงอวยพรให้มีสุขภาพดีมีงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นและไม่ต้องเป็นทาสของมารซาตานแต่มีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วก็มีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ด้วยและวันเกิดนะคะเป็นวันแห่งการขอบพระคุณด้วยนะคะก็ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยให้เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างรอดปลอดภัยปัจจุบันนะคะก็มีสิ่งเลวร้ายอยู่รอบด้านไม่ว่าจะเป็นมลภาวะเป็นพิษนะคะหรือว่าอุบัติเหตุจากการเดินทางภัยจากโจรผู้ร้ายต่างๆนะคะอาจารย์เปาโลบอกกับเราว่านะคะให้ผู้ที่เชื่อเรียนรู้จักที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีขอบคุณพระเจ้าในความสุขและก็ความทุกข์ในสิ่งที่ได้มาแล้วก็เสียไปก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสียงหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ในงานฉลองครบรอบวันเกิดของเรานะคะให้เราตระหนักว่าพระเจ้าทรงช่วยผู้ที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกด้านแล้ววันเกิดก็เป็นวันแห่งการถวายด้วยค่ะเราได้มอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าแล้วหรือยังนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าว่าในวันเกิดของเราถ้าเรากลับมาทบทวนอีกครั้งในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1ถึง2นะคะบอกว่าคำวิงวอนจากอาจารย์เปาโลให้ผู้เชื่อถวายตัวเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์แด่พระเจ้าทุกครั้งที่ครบรอบวันเกิดเราควรที่จะคิดถึงผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะเช่นว่านำอาหารไปเลี้ยงเด็กๆกำพร้าหรือว่าคนชราในวันเกิดของสมาชิกหลายคนในคริสตจักรของเรานะคะพวกเขาก็บางครั้งก็ถวายเพลงพิเศษเป็นงานของพระเจ้านะคะก็บางคนก็นำอาหารนะคะก็ไปเลี้ยงนะคะที่โบสถ์เป็นมื้อเที่ยงในวันอาทิตย์ก็เนื่องจากว่าพวกเขาก็อยากทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะก็ขอให้รู้ว่านะคะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนั่นเองค่ะขึ้นมาเลยยังเซ็งซับซ้อนและหลอกลวงแต่มา
ำระใจความเลวหลุดไปเมื่อฉันได้กลับใจเพลงนี้ได้บอกกับเราว่าคนใหม่นะคะเราก็อยากจะเป็นคนใหม่นะคะคนใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองคุณผู้ฟังคะในวันคล้ายวันเกิดนะคะในวันเกิดเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีเป็นวันแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นวันแห่งการถวายยังไม่พอนะคะยังเป็นวันแห่งการพิจารณาใคร่ครวญและเป็นปีแห่งการพัฒนาชีวิตของเราด้วยในวันครบรอบวันเกิดปีนี้เราควรจะมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นว่าจะพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณไปอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือการตั้งเป้านะคะตั้งเป้าว่าเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นอาจารย์เปาโลได้ยกตัวอย่างของท่านนะคะก็ได้มาหนุนใจคริสเตียนว่าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัล นะคะซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกเรานะคะเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับคุณฟังคะปีที่ผ่านมาท่านคิดว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ผิดพลาดหรือว่าบกพร่องก็ขอให้พระเจ้าประทานฤทธิ์อำนาจให้กับเราปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นมีอะไรบ้างที่ท่านตั้งใจทำแต่ยังไม่ได้ทำนะคะก็ปีนี้ก็ขอให้พระเจ้าทรงช่วยทำให้สำเร็จและปีต่อๆไปนี้ขอให้ท่านมีความตั้งใจที่จะรักและก็ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจของท่านค่ะเส้นทางที่
คุณผู้ฟังคะก็อยากจะขอแนะนำสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็แนะนำเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันตินะคะก็เข้าไปได้ที่ www.voiceofpeace.org ค่ะหรือว่าคุณสามารถที่จะส่งอีเมลติดต่อมายังรายการทีมงานรายการด้วยรักของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ vopprogram@gmail.comสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะศึกษาพระคำของพระเจ้าผ่านทางไปรษณีย์นะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเพียงแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่ของคุณส่งมายังรายการด้วยรักตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเราก็ได้เลยค่ะนะคะเนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์053 260 627นะคะคุณฟังคะวันคล้ายวันเกิดเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีทั้งตัวของท่านเองและคนในครอบครัวเป็นวันแห่งการที่เราจะได้ขอบพระคุณพระเจ้าและยังเป็นวันแห่งการถวายการให้กับผู้อื่นนะคะทำให้เราพิจารณาใคร่ครวญเป็นวันแห่งการพัฒนาชีวิตของเราด้วยฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเกิดวันไหนเดือนไหนนะคะหรือว่าปีไหนก็ขอให้พระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านดังที่ท่านขอจากพระเจ้าน่าเสียดายค่ะเวลาสำหรับรายการด้วยรักหมดลงแล้วค่ะขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและที่ขาดไม่ได้คือสถานีวิทยุแห่งนี้ที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กับรายการด้วยรักที่มีโอกาสได้อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังครึ่งชั่วโมงโดยประมาณตรงนี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าดิฉันอัมภาพรปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสุขสันต์วันเกิดทุกท่านขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีค่ะฉันนั้นฝันไว้อย่างหนึ่งและฝันของฉันนั้นสดใสวันที่มีสวรรค์ท่ามกลางโลกจะเป็นสวรรค์
แบบนี้ก็แย่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติผู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย